การปฏิบัติใจเราทำเลาะและล่อแร่ไม่ได้ต้องให้มีความเข้มแข็งมีความมุมานะให้ใจนั้นล่าเริงการที่จะทำใจให้ล่าเริงนั้นก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับการที่ใจหงอยเหงาใจเหี่ยวแห้งใจคล้ายๆโศกเศร้าเหี่ยวอกเหี่ยวใจเหี่ยวไปสารพัดอย่างนี้ใจชนิดนั้นไม่อยากนึกคิดไม่อยากปรุงแต่งอะไรทั้งหมดนี่อยากให้แต่กำหนดใจเฉยๆสำหรับผู้ที่ไม่มีสติเพียงพอแล้วเมื่อกำหนดเข้าไปนิดหน่อยอย่างนี้ทีนี้มิถะมันก็เข้ามาครอบงำใจใจก็ตั้งไม่เป็นปกติเพราะมันหลับเสียเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะปลอบให้ใจล่าเริงกำจัดความหงอยเหงาความโศกเศร้าของใจความขี้เกียจขี้ค้านของใจตัวนั้นให้ออกไปได้อย่างนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องปลุกเป็นเครื่องปลอบบริกรรมอยู่อย่างนั้นอย่างเคยพูดอยู่นั่นเองแต่ฟังมันไม่เข้าหูไม่เข้าหัวใจมันจึงไม่เข้าใจฟังไม่เป็นอย่างนั้นคนแพทย์มันก็เลยขี้เกียจไม่อยากจะมีอะไรเทศเข้าไปก็ไม่รู้จะว่าอะไรฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ถึงหัวใจเป็นอย่างนั้นไม่ถึงหัวใจผู้เทศด้วยเป็นอย่างนั้นเลื่อนตาขึ้นมองอย่างนี้เอาแล้วนกกระยางจักฮอกจักเง็กจะหากินปลาอยู่เรื่อยตลอดเวลานี่เรียกว่ามันภาวนาไม่เป็นอย่างสอนให้กระทำแค่อยู่บอกว่าให้บริกรรมดึงไว้อย่าให้ใจไปอย่างนั้นอย่าไปให้เสวยอารมณ์อย่างนั้นสอนจนหมดพุงหมดขี้อ่อนขี้แก่ขี้ไส้ขี้พุงขี้ขดขี้เลี้ยวเขาบอกว่ามาหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปเทศอะไรให้ฟังมันก็หมดปัญญาจะเทศเพราะแก้สิ่งเท่านี้ไม่ได้แล้วเราก็จะปฏิบัติแบบไหนนะนี่ว่ากันอย่างชัดๆอย่างกงไปกงมาว่าก็เพิ่นพวกเพราะพวกเราข้าวก็หม้อเดียวแกงก็หม้อเดียวน้ำปลาก็ขวดเดียวน้ำปลาก็ไหเดียวไม่ได้คนอื่นมาแต่ไหนเป็นอย่างพี่เป็นอย่างน้องท่านอาจารย์ก็เหมือนอย่างพ่ออย่างแม่พวกเราพวกเข้ามาวัดมาวาถึงแม้จะมีอายุก็จำเป็นจะต้องน้อยกว่าพระเนรเป็นเช่นนั้นเคารพกันไปตามลำดับอย่างนี้เมื่อใครมีความรู้มีความสามารถก็สามารถจะชักจูงตักเตือนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันอย่างนี้เพื่อให้เกิดความแสงสว่างของใจของนักปฏิบัติให้เกิดขึ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลกับบุคคลผู้นั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างหลวงตามันก็ขี้ติขี้ว่าขี้บ่นคนโบราณก็บอกว่าแม่ขี้บ่นพ่อขี้บ่นขี้ดุขี้ด่าขี้ว่าสารพัดนี่เป็นอย่างนั้นหลวงตาก็จะเข้าตำรานั้นติแต่ทีนี้ติให้ดีไม่ใช่ดีแล้วไปตีให้ชั่วอย่างนี้เสียไม่ได้ประโยชน์ทีนี้อย่างเราภาวนาแล้วมันให้เกิดขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากคิดไม่อยากนึกจะกำหนดแต่ไอ้ลู่กำหนดไปใช้แตกอย่างว่าคักมันไม่ได้ประโยชน์ให้ฟังถึงหูฟังให้จริงๆกำหนดอย่างนั้นมันสับประงกเราก็ต้องแก้มันอย่าไปทำอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้เข้าใจหรือยังท่านอาจารย์เตอร์ท่านบอกหูปงเก๋มันฟังไม่เข้าใจนี่หูกระทะหูจอบฟังไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าฟังไม่เข้าใจเข้าใจเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจแล้วต้องแก้ได้
แก่ลงไปบริกรรมลงไปอย่าให้มันขี้เกียจพยายามนึกไว้อย่างนั้นอย่างนี้มันจึงถึงใจพอบริกรรมอย่างนั้นแล้วดูซิความสงบความสงบความขี้เกียจขี้ค้านความง่วงเหงาเหานอนมันจะมาจากไหนลองดูเถอะหน้าให้มันจริงสักทีสักสิบนาทีเท่านี้มันก็ไล่ความขี้เกียจนั้นออกไปจนหมดไม่มีแล้วนี่ลองดูให้มันชัดๆสิแล้วดูแต่ใจจะเป็นอย่างไรว่าให้มันจริงๆอย่าไปอ้างองค์นั้นองค์นี้เทศดีไม่ดีไม่ต้องไปว่าฟังเหตุผลนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการนักฟังต้องฟังอย่างนั้นฟังเพื่อประโยชน์ของใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับใจของเราตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่เมื่อเรามุ่งจุดประสงค์ทำใจลงไปให้อยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งอย่างนั้นจนมันเพียงพอเต็มที่ของหัวใจเป็นเช่นนั้นใจนั้นจดจ่อบริกรรมอยู่โดยลำดับไม่เคลื่อนย้ายไปในที่ใดเลยติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานี่ความสบายก็เริ่มก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปอย่างไรคือใจนั้นไม่วอกแวกคิดกระสับกระส่ายไปในที่ใดมีคำบริกรรมนั้นอยู่เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลากับการบริกรรมกายก็เริ่มเบาใจที่นึกอย่างนั้นก็เริ่มเบาสะดวกคล่องแคล่วว่องไวกระชับกระเฉงสารพัดพอดปองไปหมดความง่วงเหงาเหานอนความอะไรก็ไม่มีเข้ามาเพราะใจนั้นทำงานอย่างนี้เรียกว่าปลุกใจปลุกใจให้ตื่นปลุกใจไม่ให้หลับเมื่อปลุกใจให้ตื่นให้ไม่ให้หลับอย่างนั้นแล้วความเกียจคร้านความทีนี้มิทะความง่วงเหงาเหานอนความอ่อนอกอ่อนใจอันใดจะเกิดขึ้นล่ะเนี่ยลองดูเธอหน้าเราไม่เคยเห็นเขาจับขวานฟันปืนเราก็บอกโอ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ท่าเดียวลองเขาสักทีสองทีมันก็ต้องเป็นได้คนเรานี่เหมือนการทำใจก็เหมือนกันต้องฟังเหตุฟังผลฟังแล้วก็ต้องน้อมไปปฏิบัติอันนั้นจึงเรียกว่าฟังเป็นประโยชน์จึงสมกับบาลีว่าสุทู่สร้างนัปเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือปัญญาก็คือความจำจำแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติจนให้ใจของเรานั้นเกิดสงบอย่างท่านแนะนำพร่ำสอนอย่างนั้นนั่นเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นประโยชน์อย่างมหัศจรรย์เมื่อเราปฏิบัติแล้วผู้เทศท่านไม่ได้ด้วยเราท่านเทศท่านก็เหนื่อยทำเราได้รับผลเต็มที่นั่นเมื่อมีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นคนแสดงเมื่อเป็นหลายๆคนมันก็ต้องว่ามีสิ่งที่พูดแนะนำพร่ำสอนขึ้นไปอีกก็มีกุศโลบายเหมือนนักมวยที่ขึ้นไปในสเตจรู้ว่าเขาชกขวาดีเราก็ต้องสวนซ้ายให้ดีต้องแก้กันเนี่ยเมื่อแก้จนให้จุดชนะเป็นอย่างนั้นเหมือนใจเราก็เหมือนกันจะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตามไปเรื่องของไอ้ความที่ง่วงเหงาอ่อนอกอ่อนใจอย่างนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรต้องคิดอย่างนี้ต้องตัดมันอย่าให้มันเข้ามาไอ้ตัวนั้นท่านจัดเป็นกิเลสดองสันดานของเราเมื่อดองเข้าเหมือนโคนที่มาพอกหางหมูมันก็ดำเลอะเปื้อนสลัดไปที่ไหนเปื้อนไปที่นั่นนี่เป็นอย่างนั้นมันดึงทุกทีพอจะเข้านั่งสมาธิมันก็เอาเข้ามาแล้วมาแล้วไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากปรุงไม่อยากแต่งกำหนดใจเฉยๆกำหนดผู้รู้ไม่ได้ประโยชน์สักทีสองคืนก็เท่านั้นสามคืนก็เท่านั้นสี่คืนก็เท่านั้นหกคืนเจ็ดคืนก็เป็นเท่านั้นแล้วท่านนี้เราไม่แก้ไขแล้วจะทำอย่างไรภาวนาเมื่อทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเรียกว่าภาวนา
ไม่เป็นเท่านั้นเองลงเอวังอย่างนั้นนี่ทีนี้เมื่อเราภาวนาจดจ้องเพียรพยายามอยู่จนใจนั้นเกิดความสงบใจที่ละปล่อยวางอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันธรรมที่การบริกรรมอยู่ก็ต้องวางตัวนั้นลงไปเมื่อวางลงไปตัวนั้นแล้วเมื่อฝึกหัดจนชำนิชำนาญได้ทุกคืนทุกคืน7คืน8คืน10คืนอย่างนี้เราก็ต้องน้อมไปพิจารณาแต่การค้นคว้าเป็นนิพพิจารณานี้บุคคลผู้เป็นสมาธิมันย่อมมีจิตอันหนึ่งขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากนึกอยากคิดนี่เป็นธรรมชาติของความสุขตัวสุขตัวสบายตัวนั่นเองเพราะไอ้ความไม่อยากคิดอยากนึกเพราะความเข้าไปสบายกับความสงบของใจที่ปล่อยจากเรื่องของใจทั้งหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเข้ามาเจือปนใจใจอย่างนั้นท่านเรียกว่าใจเป็นสมาธิแต่เมื่อเสวยสมาธิมากเข้าโกฏฐะความเกียจคร้านความง่วงเหงาเหานอนตัวนั้นเป็นตัวข้าศึกเขาจะตามมาล้างผ่านสมาธิของเราให้เสื่อมเสียลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราเกิดสงบอย่างนั้นก็ต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปอย่าได้นอนใจค้นลงไปกายนี่ถ้าค้นแล้วยิ่งสว่างสวัยยิ่งทำให้ใจหนักแน่นแต่ค้นอย่างนั้นค้นลงไปอย่างนั้นนึกไปตามหยับหยาบของการค้นคว้าพินิจพิจารณาก็อย่างเคยบรรยายอยู่บ่อยๆซ้ำๆซักผ้าอยู่อย่างนี้แต่แกงหม้อนี้แกงทุกวันก็ขายไม่ได้หลวงตาไม่ค่อยจะมีปฏิภาณก็จะรอซ้ำๆซักผ้าอย่างนั้นเองมันมั่งไม่มันมั่งกินได้ไม่ได้ก็เททิ้งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องค้นลงไปพิจารณาลงไปในกายของเราอันใดมันว่าเป็นของเราฟันของเราหูของเราจมูกของเราตาของเราแล้วเวลาทำไมมันเจ็บมันมัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมเจ้าเป็นล่ะเจ้าทำไมเป็นเอวหลังมันเจ็บมันเมื่อยแข้งเมื่อยขาทำไมมันเจ็บเมื่อใจที่สงบลงไปอย่างนั้นไปนึกคิดดูอย่างนั้นแล้วเมื่อนึกคิดดูอย่างนั้นแล้วถามดูว่าขามึงเจ็บแล้วมันก็ไม่ได้บอกนะมันไม่ได้บอกเลยว่าขามันเจ็บไอ้เจ้าใจตัวนี้ไปดิ้นรนอยากหายเถอะหายเถอะหายเถอะอยู่แน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 ่อะไรมันเข้ามางูมันแลบดิ้นออกไปแล้วนั่นแหละระวังมันจะเห็นเขียดเขียดมันเก็ดอยู่ที่แข้งขานั่นมันจะไปกัดเขียดนี่เพราะมันขาดตัวหลักคือตัวปัญญาไม่ค้นคว้าพินิจพิจารณาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาเมื่อใจที่มันสงบแล้วต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออค้นลงไปพิจารณาลงไปเมื่อค้นลงไปก็ต้องมีจุดสำคัญจุดสำคัญคืออะไรอย่างที่เห็นชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายมันมาจากไหนใครเป็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และอะไรใครเป็นคนว่าต้องดูตัวนี้นะไม่ใช่ไปดูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปดูตัวนั้นนะดูตัวใจของเราที่ผู้ปฏิบัติไปว่าตัวนี้ดังหากเห็นต้องเห็นตัวนี้ที่จะเห็นทุกข์ไม่จะเห็นเกิดแก่เจ็บตายตัวนั้นปลายเหตุต้องเห็นตัวที่ไปว่าแก่เจ็บว่าตายนี่ตัวนี้ตัวที่ไปว่าตัวนี้มวยชั้นมวยหลักเข้ามาไม่ได้ปิดหมดทั้งเตะทั้งศอกทั้งอะไรเข้ามาไม่มีถูกเลยปิดแข็งแน่นที่สุดนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจนั้นก็สบายปล่อยวางได้ทั้งขันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ถึงความจริง
ความจริงเราได้พิจารณาถึงความจริงรู้แจ้งชัดในใจที่เคยได้สัมผัสไปอย่างนั้นแล้วไม่มีถอดไม่มีถอนไม่มีหลุดไปจากหัวใจของเราธรรมชาติธรรมะที่เกิดขึ้นติดกับใจแล้วจะตายเวลาใดก็ต้องมีธรรมะตัวนั้นมาคอยสะกิดคือสตินั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องมุ่งตรงนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญที่สุดสมาธิก็เป็นจุดสำคัญแต่ยังไม่เท่าลักษณะของปัญญาการค้นคว้าหาเหตุผลนี่อย่างลักษณะของสมาธิมันเข้าไปเสวยความสงบความว่างเปล่าของใจใจว่างเปล่าใจอยู่คล้ายๆลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นแต่ชนิดนั้นเมื่อเสวยนานแล้วเป็นสมาธิแรงๆอย่างนั้นมันไม่มีสินิมิตะไม่มีเลยอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่ได้อย่างเต็มที่ไม่มีสับประงกสับประเงยโงกง่วงแอนเอียงอย่างไรไม่มีเลยเที่ยงคงติ้งเบาหมดเนี่ยอย่างนั้นจัดเป็นสมาธิชั้นดีไอ้สมาธิเข้าไปก็สับโยกไปก็โยกมาเอ็นก็เอ็นมานี่แล้วไม่ว่าสมาธิแบบไหนมันไม่เป็นนะแต่เราเถียงของเราว่าเราเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าคนเขาดูเป็นคนที่ชั้นดีชกมาแบบนี้จะแก้แบบนั้นเสร็จไปไม่รอดพวกโดนหน้าแตกแล้วนับสิบนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ของเราหลวงตาเนี่ยมันขี้ติขี้ขโมยขี้ขโมยทุกอย่างขโมยดูขโมยมองขโมยสารพัดเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเป็นอย่างนั้นเราจะว่าเราดีต้องแก้ให้มันดีให้มันดีขึ้นมาสมาธิต้องจริงๆเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติต้องแก้จุดนี้พวกเราก็เหมือนกันพวกโยมพวกแม่ชงแม่ชีก็ต้องพากันตั้งอกตั้งใจชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายตายเวียนเข้ามาเรื่อยๆอย่างหลวงตาเทศก็จะจักตายทุกวันไม่เห็นมันตายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าให้อุตส่าห์ภาคเพียรพยายามต้องตั้งใจดูจริงๆ3คืนขณะที่มานั่งฟังเทศอย่างนี้ก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรอันหนึ่งอย่างเนี้ยลองดูเถอะว่ามันจะดีขนาดไหนแต่ไม่เอาสักทีว่าถึงขนาดนี้ถ้าเป็นลูกเป็นเต้าต้องเขี้ยนหลังลายไปแล้วมันว่าอยากสอนอยากนักต้องฟาดลงไปนี่เป็นอย่างนั้นลองดูสิอย่าไปว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเอาอันเดียวเอาจุดเดียวใจอยู่จุดเดียวใจก็ต้องลงนี่ลงเมื่อไหร่ก็เห็นผลนี่ทำหล่อแหละบริกรรมมั่งไม่ได้บริกรรมมั่งนอนคิดไปนั่นคิดไปนี่มันก็เลยไม่รวมสักทีเสียเวลาหมดคืนนี่ไม่ลงเลยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าภาวนาอะไรก็ไม่รู้ภาวนาขี้เกียจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายพุ่งลงไปอย่าได้ท้อถอยบริกรรมอย่างนั้นดูที่มันจะตายไหมให้มันว่าอย่างนั้นอยู่ไม่ท้อถอยนึกอยู่อย่างนั้นใจมันก็ต้องลงอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าแบบนี้เหมือนกันบริกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันแล้วมันจะไปไหนเมื่อมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่กับพุทโธเมื่ออยู่พุทโธนานเข้ามันพอของมันมันก็วางพุทโธวางพุทโธใจอยู่กับอะไรล่ะแน่ใจอยู่กับความสงบสิความวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดใจไม่คิดไปในอดีตอนาคตมีถีติธรรมที่เป็นประจำใจคือความสงบเท่านั้นตั้งอยู่ที่จิตในความรู้สึกตัวนั้นรู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้อยู่ในความสงบตัวนั้นนั่นเต็มที่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิต้องอย่างนั้นนะนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้สบายสบายไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาของสังขารแต่ก็อยู่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจต้องตั้งใจจนให้มันได้ชิมรสของสมาธินี่เมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องค้นคว้าพิจารณาสังขารธรรม
ังขารธรรมก็อยู่ในตัวเราพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยขนผมเล็บฟันหนังพิจารณาขึ้นจากเบื้องบนจากเบื้องบนลงไปเรื่องล่างเบื้องล่างพิจารณาขึ้นมาเบื้องบนอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกอย่างนี้เมื่อใจมันพิจารณาพอแล้วมันเห็นพอแล้วมันก็วางวางผู้ไปพิจารณามันขาดไปจากจิตของเราจิตก็ตั้งเป็นถีติธรรมดวงเดียวใสอย่างนั้นแจ้งชัดอย่างนั้นก็ปล่อยวางเรื่องทั้งหมดนี่ก็มีเท่านี้การปฏิบัติไม่ใช่หมดแล้วก็ต่อวันรุ่งขึ้นก็ต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นอีกเพราะมันเป็นมีหาธรรมเป็นเครื่องอยู่ของอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ปุ๊บจะเข้าไปเสวยปุ๊บจะเข้าไปเสวยนั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจนี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่านี่เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมะจงใช้โยนิโสนมัสสิการนำไปถึงกองพินิจพิจารณาเมื่อสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติของเราแล้วจงโอมนัยโกน้อมนำไปพินิจพิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในสัมมาปฏิบัติของเราต่อนั้นไปเราก็จะได้พบความสุขความเจริญอันแท้จริงในข้อปฏิบัติคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาคุณค่าประมาณไม่มีแล้วในโลกนี้เราว่าเรามีครอบมีครัวมีเหย้ามีเรือนมีเงินมีทองก็ยังไม่มีความสุขเท่าการปฏิบัติธรรมะได้พบปะธรรมะอันใจที่ปล่อยวางเรื่องโลกทั้งหลายออกไปจากใจตัวนั้นไม่มีแล้วในโลกนี้สู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ชนะชิตังเมชนะตลอดเวลาใจตัวนั้นชนะชนะชนะอยู่เรื่อยเอาละนั่นเสียงแหบเสียงแห้งมันดันหน่อยเลยนี่